กำลังก่ออิฐอยู่ไม่เห็นหรือนะฮะพูดด้วยความโกรธคนที่สองนะครับเขาก็ไปถามว่ากำลังทำอะไรอยู่ช่างปูนก็เงยหน้าขึ้นมายิ้มแล้วบอกว่าผมกำลังสร้างกำแพงอยู่ครับสร้างกำแพงอยู่ครับคนแรกคือก่ออิฐนะคนที่สองสร้างกำแพงอยู่แล้วก็มีความสุขกับการสร้างกำแพงเขานะพอไปถามคนที่สามผิวปากไปมีความสุขไปแล้วงานสวยคนอื่นนะครับแล้วงานไปได้เร็วคนอื่นถามว่าเอ๊ะคุณกำลังทำอะไรอยู่ช่างปูนคนนั้นบอกว่าผมกำลังสร้างโบสถ์อยู่ครับผมกำลังสร้างโบสถ์อยู่ครับมีความสุขว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นต่อโลกมนุษย์งานเดียวกันแต่คนคิดต่างกันผลงานก็ออกมาต่างกันเช่นเดียวกับนักธุรกิจถ้าไปถามผมกำลังทำอะไรอยู่คนทำงานบอกว่ากำลังทำงานอยู่ไม่เห็นเหรอใกล้ห้าโมงแล้วฉันอยากจะไปพักผ่อนละเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยจะมีเสาร์อาทิตย์นี้ผมจะได้หยุดแล้วจะได้ไปเที่ยวละเขาคิดแค่เรื่องวันนี้แค่เรื่องงานคนที่สองบอกว่าผมกำลังบริหารงานอยู่ฉันจะทำให้ลูกค้าพอใจจะทำให้พนักงานพอใจนี่เขาเหนือขึ้นมาหน่อยนะแล้วงานก็ประสบความสำเร็จมากขึ้นแต่ไปถามนักธุรกิจอีกคนนึงเขาทำธุรกิจด้วยแล้วเขาต้องการสร้างประเทศสร้างโลกด้วยธุรกิจมันสามารถไปเกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศชาติได้อย่างไรเขาคิดไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่างานเดียวกันแค่เราคิดมิติเปิดออกมาว่างานไม่จำเป็นต้องทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวนะมันสามารถทำเพื่อโลกด้วยมันเป็นไปได้ไหมนะครับมันเป็นไปได้ไม่ยากก็คือการทำงานตามหลักของอาจารย์หลักการบริหารของบริษัทก็คือว่าเราไม่ได้ทำงานเพียงแค่ตัวเราหรือว่าบริษัทของเราเท่านั้นถูกต้องแต่การทำงานจะต้องมองกว้างมากกว่านั้นก็คือมองเป็นประเทศชาติมองเป็นโลกมนุษย์ทั้งหมดคือมนุษยชาติทั้งหมดเลยนะฮะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหมือนกันระหว่างแนวคิดปรัชญาเศรษฐพอเพียงของในหลวงกับของอาจารย์พุทธทาสนะครับผมจะยกมิติง่ายๆว่าแนวทางของในหลวงเนี่ยปรัชญาเศรษฐพอเพียงคือปรัชญาแห่งความสมดุลนะจะไม่ใช่ว่าต้องไปทำไร่ไถนาหรือประหยัดนะสมดุล3อย่างที่เราคุยแต่แรกคือ1ธุรกิจต้องพึ่งพาตัวเองได้ต้องแข่งขันได้ต้องไปเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นสมดุลมิติที่2จะต้องสมดุลระหว่างความรู้และคุณธรรมท่านเน้นตรงนี้นะเก่งอย่างเดียวแต่ขี้โกงเนี่ยทุกอย่างล่มสลายหมดนะองค์กรถ้ามีแต่คนเก่งแล้วก็ขี้โกงเนี่ยอยู่ไม่ได้นะเพราะงั้นสมดุลที่2ทำอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่จะต้องสร้างกิจกรรมสมดุลที่3คือเป้าหมายขององค์กรกับทุกชีวิตต้องสมดุลระหว่างประโยชน์และความสุขเราจะเห็นคำนี้นะฮะในวันแรกที่พระองค์ท่านขึ้นครองราชนะครับท่านจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขคำว่าประโยชน์เนี่ยลึกซึ้งนะมนุษย์ต้องการประโยชน์ก็คือวัตถุปัจจัย4นะสิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งของเงินทองแต่ต้องการแค่พอตัวนะครับวัตถุเงินสิ่งของพอตัวไม่ต้องมีมากที่สุดสุดท้ายมนุษย์ต้องการความสุขวัตถุกับความสุขมันคนละเรื่องกันแต่ในหลวงบอกว่าทำยังไงถึงจะให้2 อย่างนี้มีอย่างสมดุลแล้วมิติที่4ที่ลึกที่สุดที่ในหลวงสอนแล้วผมมองว่าไม่เคยมีพระมหากษัตริย์คนไหนคิดพอมีประโยชน์และความสุขแล้วจะแบ่งให้กับใครอย่างสมดุลอันนี้สุดยอดนะฮะในทางธุรกิจก็คือการแบ่งกำไรให้กับพนักงานแบ่งให้กับลูกค้าให้ลูกค้าพอใจให้กับคนในชุมชนรอบๆธุรกิจให้กับสังคมให้กับประเทศชาติให้กับสิ่งแวดล้อมต้องแบ่งอย่างสมดุลหลักปรัชญาเศรษฐพอเพียงบอกไว้เลยนะแต่อาจารย์พุทธทาสสอนลึกกว่านั้นตอนที่ผมบวชท่านอาจารย์ผมได้ฟังเทปท่านอาจารย์พุทธทาสสอนเด็กท่านสอนเด็กว่าเด็กไม่ได้เรียนอย่างเดียวนะเด็กสามารถเรียนหนังสือด้วยแล้วสร้างโลกด้วยได้ทำยังไงรู้ไหมฮะท่านสอนเรื่องทิศ6ผมฟังแล้วสุดยอดเลยคือคนเราเนี่ยส่วนใหญ่มองแค่ตัวเองใช่ไหมคือเบื้องกลางแต่มนุษย์จะประกอบมนุษย์ไม่ได้มีหน้าที่แค่ทำเพื่อตัวเองนะแต่มนุษย์มีหน้าที่ต้องทำเพื่อทิศทั้ง6ที่ทำให้เรามีวันนี้บางคนลืมไปทิศ6ที่เป็นเรื่องการสัมพันธ์กันระหว่างคนกับใช่ทิศเบื้องแรกท่านบอกว่าเราต้องไม่ลืมทิศเบื้องหน้าคือพ่อแม่บางคนเรียนหรือทำงานบางทีลืมพ่อแม่นะตั้งใจจะหาเงินอย่างเดียวแล้วเอาเงินไปให้แม่แม่ใช้เงินแต่ไม่เห็นลูกเลยไม่มีความสุขนะครับลืมพ่อแม่ทำงานอย่างเดียวทิศที่2คือทิศเบื้องหลังเราต้องไม่ลืมบุตรภรรยาสามีเราจะเห็นว่าคนทำงานหรือคนที่เรียนบางทีไม่มีเวลาเลยใช่ไหมฮะให้บุตรภรรยาสามีนะครับข้อที่3คือครูอาจารย์ทิศเบื้องขวาเราไม่เคยมีเวลาไปโอกาสไปกราบท่านอาจารย์แต่จริงๆถ้าอาจารย์พุทธทาสบอกว่าไม่ต้องมากราบนะครับท่านพูดว่าคำหนึ่งนะฮะไม่เชื่อคำสอนอย่ามาอ้อนเรียกอาจารย์ท่านก็พูดบ่อยเลยฮะท่านอาจารย์เลยคือถ้าเราเรียกท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยอย่าเรียกนะถ้าเราแค่เรียกเฉย
ถ้าเราเรียกได้ถ้าเราศึกษาแล้วมาใช้กับชีวิตประจำวันเราเรียกได้แล้วในเราจะเป็นศิษย์อาจารย์เดียวกันในตัวฐานะของอาจารย์วัชรมงคลเองเนี่ยอาจารย์รู้สึกว่าโดยเฉพาะคำพูดของท่านอาจารย์พุทธทาสคำพูดนี้ถือว่าเป็นคำพูดอะไรที่เป็นคำสอนหลักระหว่างอาจารย์กับศิษย์เลยไหมฮะก็คือว่าถ้าไม่ทำตามคำที่สอนก็อย่ามาอ้อนวอนเรียกอาจารย์คือไม่ใช่ลูกศิษย์อะครับในฐานะของอาจารย์เนี่ยอาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์พุทธทาสแบบสมบูรณ์หรือยังตอนนี้อาจารย์ฮะผมคิดว่าผมกำลังเดินไปอยู่นะฮะสมบูรณ์หรือเปล่ายังไม่รู้ไม่แน่นอนแต่ก็คือยังไงก็จะเป็นกำลังทำแต่มีความตั้งใจนะครับแล้วก็คิดว่าพยายามนะครับอาจารย์เรื่องทิศต่ออาจารย์ท่านเมื่อกี้ฮะทิศเบื้องซ้ายนะครับสำคัญมากนะมิตรสหายโดยเฉพาะเทศให้เด็กๆเนี่ยนะฮะท่านอาจารย์พูดแล้วก็ทำให้มีเสน่ห์แล้วเด็กก็ฟังนะครับจากในเทปนั้นเนี่ยเด็กประถมนะครับเด็กก็รู้สึกว่าเออนะต้องไม่ลืมเพื่อนที่แท้จริงเขาต้องเป็นมิตรที่ดีของเพื่อนนะฮะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่นะครับเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ของครูอาจารย์แล้วที่สำคัญที่สุดอีก2ทิศที่อาจารย์พุทธทาสเน้นก็คือทิศเบื้องล่างผู้ด้อยโอกาสในสังคมยังมีอีกมากไม่รู้วันนี้เราจะกินอาหารอร่อยอะไรแต่ยังมีคนอีกเยอะไม่รู้วันนี้จะกินอะไรเราไม่รู้วันนี้เราจะใส่เสื้อผ้าตัวไหนสวยๆแต่ยังมีคนอีกเยอะวันนี้ไม่รู้จะใส่เสื้อผ้าชุดไหนไม่มีเสื้อผ้าไม่มีผ้าห่มท่านอาจารย์พุทธทาสเน้นตรงจุดนั้นแล้วที่สำคัญที่สุดคือทิศเบื้องบนเราฟังแล้วโอ้ท่านบอกว่าทิศเบื้องบนเนี่ยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เวลาคนเราทำอะไรเนี่ยต้องไม่ลืมว่าเราเกิดในแผ่นดินไทยนะไม่ใช่แค่บัตรประชาชนว่าคนไทยเราทำอะไรประเทศนี้บ้างท่านสอนเด็กทุกคนเราเป็นคนพุทธเราเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะเป็นคนพุทธไม่ใช่แค่ว่านับถือพุทธศึกษาธรรมะแค่ไหนจนสุดท้ายเราตอบแทนบุญคุณพระมหากษัตริย์พระเจ้าอยู่หัวอย่างไรหมดโจทย์มากเพราะฉะนั้นเนี่ยทิศทั้ง6เนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องทำอย่างสมดุลไม่ใช่ตอบแทนเฉพาะทิศเบื้องหน้าเบื้องหลังครอบครัวฉันนะครับผู้ได้โอกาสชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ฉันไม่รู้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราประยุกต์ความสมดุลนะครับเอามาใช้กับหลักทางพุทธมันจะเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยนะครับมันก็สามารถที่จะทำให้เราทำงานด้วยเพื่อประโยชน์คนอื่นและเพื่อประเทศชาติเพื่อโลกได้ก็คือตั้งแต่ทิศที่1จนไปถึงทิศที่6ต้องมีความสมดุลกันใช่เหมือนในการทำงานใช่ครับก็คือการใช้ชีวิตตามหลักพุทธศาสนาคือต้องสมดุลจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เลยใช่ไหมฮะเหมือนกับที่ท่านอาจารย์เรียกพูดถึงตอนการทำงานอาจารย์ว่าอิทธิบาท4ก็จะมีข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่ได้และท่านก็บอกเรื่องของความสุขนะอันนี้เป็นอะไรที่อยากจะแชร์ครับมนุษย์เราต้องการความสุขแต่เข้าใจความสุขต่างกันแค่นั้นเองท่านบอกว่าความสุขจริงๆมนุษย์เรามีอยู่3ขั้นมนุษย์ส่วนใหญ่เข้าใจความสุขแค่ระดับแรกเขาเรียกสุขทางกายนะฮะท่านให้คำภาษาอังกฤษว่า physical happiness สุขทางกายคือสุขจากการได้รับของดังใจเราอยากจะได้เงินเดือนเท่านี้อยากได้รถคันนี้อยากได้บ้านหลังนี้อยากได้แฟนคนนี้ใช่ไหมอันนี้คือ physical happiness แต่ความสุขทางกายเนี่ยมันทำให้เรายิ่งทุกข์นะถ้าเราไม่รู้จักใช้ธรรมะข้อที่ท่านแนะให้ใช้คือคำว่าสันโดษคือได้แล้วพอใจพอดีกับมันแล้วเราจะเป็นนายของมันส่วนใหญ่คนได้และคนมีแล้วเป็นทาสของมันท่านบอกเรามีเงินเราเป็นทาสของเงินเรามีบริษัทเราเป็นทาสของงานเรามีเงินในบัญชีเราก็เอามันเงินในบัญชีมาอยู่บนหัวเราหนักตลอดท่านบอกเราเป็นนายของมันได้ไหมอย่าปล่อยให้มันจูงมือสนสะพายหรือเหมือนกับเหยื่อที่ใส่เบ็ดแล้วก็มาตกปลาเราจะเป็นปลาที่กินเหยื่ออย่างเดียวสันโดษมันจะสามารถทำให้เข้าใจความสุขท่านไม่ปฏิเสธนะความสุขขั้นนี้เนี่ยเป็นความสุขที่มนุษย์ทุกคนต้องมีแต่ต้องเรียนรู้หลักสันโดษมันจะได้ไม่กัดเราข้อที่2ท่านบอกว่าสุขเหนือกว่านั้นหน่อยนะเขาเรียกสุขทางใจนะครับก็คือคำว่า mental happiness สุขทางใจหมายถึงสุขจากการให้จากการทำประโยชน์ให้คนอื่นจากการที่เราไปทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อคนอื่นมันสุขขึ้นมาระดับนึงนะมันรู้สึกมีความสุขง่ายๆนะถ้าพ่อแม่ให้อะไรกับลูกเนี่ยสุขละให้อะไรกับคนรักมันจะให้ง่ายถ้าเราคิดว่าทุกคนเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนเริ่มเกิดแก่เจ็บตายเพราะงั้นพอเราคิดอย่างนี้ปุ๊บแต่ท่านก็บอกว่าสังเกตไหมคนใจบุญก็ยังทุกข์นะก็ทุกข์แบบคนใจบุญเออจริงนะบางคนทุกข์แบบคนใจบุญนะเพราะอะไรอ่ะเราให้แล้วเราหวังเราให้แล้วเราอยากให้เขาเห็นสิ่งที่เราให้เราให้แล้วเราอยากให้เขาตอบแทนอาจารย์พุทธทาสพูดเรื่องนี้ไว้ดีมากว่าการให้เนี่ยให้เปรียบเสมือนคอนกรีตข้างบนเนี่ยก่อนจะเป็นคอนกรีตเนี่ยมันต้องผสมน้ำทรายปูนสิ่งที่เราให้เหมือนน้ำในคอนกรีต
พอเป็นคอนกรีตแล้วเราไปเรียกน้ำจากคอนกรีตไม่ได้นะถูกไหมฮะมันไม่มีแล้วมันแปรสภาพแล้วแล้วสิ่งที่เราให้เนี่ยมันเป็นประโยชน์ถ้าเราไม่มีน้ำมันไม่มีคอนกรีตแต่เราไม่สามารถเรียกร้องบุญคุณจากคอนกรีตได้นะแต่ก็คือเป็นผลสำเร็จที่เกิดมาจากน้ำถูกต้องแต่มนุษย์ส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจนะครับแล้วคำพูดนี้ก็ตรงกันกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับท่านทรงมีพระบรมราชโอวาทนะตอนที่ท่านเสด็จที่สกลนครท่านไปแจกผ้าห่มแล้วท่านก็กลับมาท่านสอนธรรมะนะท่านบอกว่าเรื่องของความเมตตาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ระวังอย่าให้เมตตาเนี่ยเป็นเมตตาที่แฝงด้วยราคะและโกธะตอนแรกผมอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจนะท่านบอกว่าง่ายๆเลยเวลาเราแจกผ้าห่มใครเนี่ยนะครับแล้วเราอยากให้เขาเห็นบุญคุณหรือเขาเวียนเทียนในหลวงใช้เขาเวียนเทียนคือมารับแล้วเดี๋ยวเวียนไปอีกเดี๋ยวมารับ3รอบหน้าเดิมๆเกิดความทุกข์สิใช่ไหมท่านบอกว่าประยุกต์ใช้หลักอีกหลักหนึ่งแล้วเป็นหลักที่สมเด็จย่าสอนนะเมตตาต้องประกอบด้วยอุเบกขาเราอาจต้องคิดย้อนกลับไปนะว่าเขาอาจจะมีลูกหลายคนที่บ้านเขาอาจจะมีลูกหลานหลายคนแล้วยังขาดผ้าห่มแล้วถ้าให้แล้วมีความสุขเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาให้ใครเนี่ยต้องใช้คำว่าอุเบกขาคอยเป็นสิ่งที่ทำให้สมดุลอีกเพราะฉะนั้นพอให้แล้วไม่เป็นไรแล้วมันเป็นน้ำในคอนกรีตแล้วให้แล้วเราก็คิดเหตุผลแล้วก็มองห่างๆนะครับวางใจเป็นกลางก็คือสมดุล นะฮะสมดุลที่3สุขที่3ที่ศาสนาพุทธสอน2ข้อแรกไม่มีศาสนาพุทธไม่ได้สอนนะครับก็คือสุขอิสระ spiritual happiness คนรวยก็ทุกอย่างคนรวยคนใจบุญก็ทุกอย่างคนใจบุญแต่ถ้าคนเข้าใจธรรมะจะไม่ทุกคือสุขอิสระสุขอิสระเนี่ยท่านแนะว่าให้ลองเข้าใจคำว่าธรรมชาติคล้ายๆกันนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วธรรมชาติคือกฎพระไตรลักษณ์ใช่ไหมฮะพลังประยุกต์กับตัวเราก็คือโลกธรรม8ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราจะไม่ไปจับงูไงเราเป็นแค่ผู้ดูอันที่สองคือเราจะไม่ไปยึดเราจะไม่ไปแบกเราจะวางเราได้อะไรเราก็ดีใจระดับหนึ่งเราก็วางมันไม่ใช่ตัวเราของเรานะเราก็ทำไปอย่างมีความรักข้อแรกเนี่ยสุขจากการทำงานในสิ่งที่รักฉันทะใช่ไหมก็สุขข้อที่2สุขจากการให้และให้คนอื่นแล้วก็สุขข้อที่3สุขจากการเข้าใจธรรมะนะครับแล้วก็ปฏิบัติตัวแล้วก็ได้รับผลจากมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าปล่อยวางเนี่ยถ้าอาจารย์พุทธทาสเนี่ยจะมีคำพูดที่น่าสนใจแล้วผมว่าทุกคนเคยได้ยินนะคำว่าสุญญตาตถตาแล้วไปจบที่อัตตมยตาอันนี้เป็นสุดยอดของธรรมะนะครับครับถ้าเราอ่านหนังสือธรรมะ9ตาของท่านเนี่ยแล้วเขาชัดเข้าใจเลยว่าอ๋อศาสนาพุทธสอนทั้งเรื่องคือ9ข้อนี้นี่เองตั้งแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช่ไหมฮะ3ข้อแรกอนิจจังทุกขังอนัตตาครับใช่ไหมฮะแล้วทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นเองธรรมนิยามตาธรรมทิฏฐตาแล้วก็มาเริ่มจากสุญญตาอันนี้ท่านอโทธิยอิทัปปัจจตาก่อนคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามกระแสอิทัปปัจจตาท่านบอกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะการที่เกิดฝนเกิดเมฆการเกิดสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เนี่ยมันมีเหตุและมันก็มีผลแต่ถ้าเราประยุกต์มาใช้ในตัวเราท่านเรียกมันว่าปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทมันทำให้เราเกิดทุกข์หรือเปล่ามันขึ้นอยู่ตรงนี้แค่นั้นเองนะครับไอ้ตรงนี้เราจะพูดมาหลังแต่ว่าคำว่าอิทัปปัจจตามันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมะ9ตานะครับแต่ข้อที่7 8 9น่าสนใจคือสุญญตาเนี่ยคือความว่างว่างเนื่องจากเราเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมาจากความว่างแล้วมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสุดท้ายมันก็สูญสลายแล้วก็กลับไปสู่ความว่างเหมือนกับบทกลอนที่อยู่ในโรงมรสุบทางวิญญาณเสียงครุยกลับไปหากอไผ่ถ้าเราไปสวนโมกเราจะเห็นนะฮะบทเสียงมีภาพของกอไผ่แล้วเราเห็นคำกลอนที่ตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจนะท่านก็อธิบายว่าสุดท้ายเสียงครุยเนี่ยมันกลับไปหากอไผ่อย่างไรคือก่อนที่จะมีกอไผ่ก่อนหน้านั้นก็ไม่มีกอไผ่พอมีปุ๊บเรามาเป่าแล้วก็หลงเลอะเลิงมันสุดท้ายมันกลับไปหาความว่างนะถ้าเราดูให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันกลับไปสู่ความว่างร่างกายมนุษย์เราเนี่ยทุก7ปีเซลล์เราจะตายไปแล้วจะเปลี่ยนเป็นร่างกายใหม่อันนี้ในทางวิทยาศาสตร์ตามหลักวิทยาศาสตร์ครับผิวหนังผมขนฟันหนังนะครับทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปมันจะเป็นร่างกายใหม่เมื่ออีก7ปีมันไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราแน่นอนในทางวิทยาศาสตร์แต่มนุษย์ยึดว่ามันคือตัวเราของเราพอเราเข้าใจนี่มันคือสุญญตาเนี่ย
เราจะเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเช่นนั้นเองคำว่าเช่นนั้นเองเนี่ยผมมีเรื่องนึงที่อยากจะแชร์เชื่อไหมครับว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับท่านศึกษาเรื่องนี้มากแล้วท่านพูดถึงเรื่องนี้แต่ว่าอาจจะคำที่ต่างกันนิดเดียวแต่ความหมายเดียวกันเมื่อปี49ท่านมีจดหมายเขาเรียกพระราชาทะเลขาถึงสมเด็จพระเทพรัตน์จดหมายจากพ่อถึงลูกท่านสอนสมเด็จพระเทพว่าให้ลูกใช้หลักความรักผู้อื่นในการแก้ปัญหาเพราะความรักผู้อื่นแก้ปัญหาได้ทุกปัญหาแต่ถ้าจะทำให้มันเกิดประโยชน์ขอให้ลูกจำสี่ข้อนี้ให้ดีข้อที่หนึ่งขอให้ลูกมองว่าผู้มองทุกคนว่าทุกคนเป็นเพื่อนร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าอดีตปัจจุบันหรือในอนาคตโอ้โหข้อแรกนี่ก็สุดยอดแล้วนะอันนี้ในหลวงเราเขียนนะมันเหมือนกับคำสวดของเราเนี่ยทุกคนเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเป็นหลักพุทธศาสนาใช่ถ้าเราคิดว่าเราจะต้องตายด้วยกันในอีกไม่กี่วันเป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายทุกคนจะรักกันมากเลยนะจะมีอะไรจะแชร์กันหรือทุกคนชอบอะไรเหมือนกันคนก็จะรักกันมากเห็นไหมสุขด้วยกันทุกข์ด้วยกันก็รักกันมากนะครับแต่ท่านไม่ได้มองแค่นี้นะอาจารย์มาพูดถึงประเด็นนี้ที่จริงคนเราหรือว่าในสังคมทั่วไปของเราเองนะฮะเราไม่ค่อยตระหนักเรื่องของมรณานุสติใช่ไหมฮะมรณานุสติที่เป็นหลักพุทธศาสนาว่าต้องตระหนักอยู่ทุกวินาทีทุกขณะของการดำเนินชีวิตมันก็คนเราก็ทำทุกอย่างคิดว่าจะไม่มีวันตายครับเพราะว่าคนเราเองจะรู้สึกลึกๆว่าการพูดถึงเรื่องความตายเป็นเรื่องอะไรที่เป็นอัปมงคลต่อชีวิตนะฮะจริงเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าอาจารย์พุทธทาสบอกว่าถ้าเราคิดว่าทุกวันเนี่ยเป็นวันสุดท้ายเนี่ยจะดีที่สุดคือเราจะไม่ประมาทไงแล้วเราจะไม่เสียใจถ้าพรุ่งนี้ตายเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะอยู่หรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านเตือนเรานะเพราะงั้นข้อแรกเนี่ยที่คล้ายๆคือในหลวงสอนว่าข้อที่หนึ่งให้มองผู้อื่นเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วที่ท่านลึกกว่านั้นคือไม่ว่าอดีตปัจจุบันหรือในอนาคตอันนี้น่าสนใจนะก็เป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายถ้าเกิดชาติที่แล้วมีจริงนะสมมตินะอดีตก็อาจจะเป็นปัจจุบันหรืออนาคตโลกหน้าอันนี้พระเจ้าอยู่หัวเขียนเลยนะข้อที่สองนะครับขอให้ลูกมองโลกแต่ในแง่ดีมองโลกในแง่ดีแต่ไม่ใช่ดีอย่างเดียวท่านต่อว่าและจะให้ดียิ่งขึ้นควรมองโลกจากความเป็นจริงอันจักเป็นทางแก้ปัญหาอย่างถูกต้องและเหมาะสมท่านไม่ได้สอนให้เราใส่แว่นสีชมพูนะแล้วมองทุกอย่างดีไปหมดแล้วไม่ได้สอนให้ใส่แว่นสีเทามองทุกอย่างเลวร้ายไปหมดแต่ให้เอาแว่นปกติแว่นใสมองสินะครับแล้วเราจะเห็นแล้วจะทุกอย่างไม่ต้องถูกต้องใช่ไหมเพราะงั้นท่านมองว่าแต่เบื้องต้นเนี่ยต้องมองโลกในแง่ดีก่อนนะจะได้ไม่ทุกข์ก่อนแล้วสุดท้ายมองจากความเป็นจริงอันจักเป็นทางแก้ปัญหาอย่างถูกต้องและเหมาะสมอันนี้ผมว่าสุดยอดเลยนะในหลวงของพวกเราเนี่ยข้อที่สามสำคัญที่สุดเลยครับท่านสอนว่าขอให้ลูกมีความสันโดษเห็นไหมสันโดษเนี่ยถ้าเราไปแปลว่าต้องไปอยู่บนดอยไปอยู่ในป่าไม่ใช่แล้วนะท่านสอนสมเด็จพระเทพว่าขอให้ลูกมีความสันโดษคือให้มีความพอใจเป็นพื้นฐานจิตใจพอใจตามมีตามได้คือได้อย่างไรก็เอาอย่างนั้นไม่ยึดติดไม่ยึดติดขอให้คิดเสียว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้โอ้ถ้าเราประมวลนะนี่คือสุดยอดนะพอใจเป็นพื้นฐานจิตใจนั่นแสดงว่าพอสันโดษแล้วคือพอใจแล้วคือเกิดความสุขใช่ไหมฮะเกิดความสุขแล้วท่านบอกว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้ผมไม่คิดว่าพระมหากษัตริย์องค์ไหนจะสอนลูกอย่างนี้นะท่านมีทุกอย่างที่ท่านอยากจะได้แต่ท่านก็บอกว่าให้คิดให้ดีนะมีก็ดีไม่มีก็ได้พระพงศ์คุณาภรณ์ท่านก็เคยบอกเรื่องนี้ให้ต่อไปมีก็ดีไม่มีก็ได้ใช่ไหมท่านบอกว่ามีก็ได้ไม่มีก็ดียิ่งเบาไปอีกอันนี้เป็นอีกขั้นหนึ่งเลยมีก็ได้ไม่มีก็ดีทุกสิ่งบนโลกในนี้ไม่มีอะไรที่เราไม่มีไม่ได้นะฮะอันนี้คือในหลวงสอนนะเรื่องสันโดษข้อสุดท้ายในธรรมะลึกซึ้งที่สุดท่านบอกว่าขอให้ลูกมีความมั่นคงแห่งจิตใจมั่นคงแห่งจิตใจนะฮะเมื่อเกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเพราะท่านคิดว่าสมเด็จพระเทพรัตน์คงต้องเจออะไรเยอะเลยขอให้ลูกภาวนาว่ามีสุขโทษทีนะมีลาภมียศสุขทุกข์ปรากฏสรรเสริญนินทาเสื่อมลาภเสื่อมยศเป็นกฎธรรมดาอย่ามัวโสกานึกว่าช่างมันเป็นกฎธรรมดาอย่ามัวโสกานึกว่าช่างมันมันคือโลกธรรม8ใช่ไหมเมื่อกี้ที่คุยใช่ใช่เป็นกฎธรรมดาหมายถึงท่านมองมันเป็นธรรมะธรรมดาของโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นไหมฮะ
ท่านศึกษาแล้วท่านตกผลึกอย่ามัวเศร้าจะไปเศร้าทำไมจะไปจับหัวงูทำไมล่ะช่างหัวมันช่างมันก็คืออะไรตะทะตาใช่ไหมฮะเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองพอเข้าใจตรงนี้ปุ๊บจะเข้าใจข้อสุดท้ายที่อาจารย์พุทธทาสอยากจะแนะอัตมยตากูไม่เอากับมึงแล้วโวยกูไม่จับงูอีกแล้วโวยทั้งหัวทั้งหางอันนี้คือธรรมะทั้งหมดอยู่แค่นี้ใช่ไหมพอเราเข้าใจตรงนี้แล้วปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าที่เขาแก่งแย่งชิงดีนะครับต้องการเกียรติยศชื่อเสียงไม่ที่ที่สุดเนี่ยมันเป็นการที่เด็กแย่งของเล่นผู้ใหญ่ไม่ต้องมาแย่งแต่จะสอนเขาแล้วก็จะทำหน้าที่ที่เป็นคนที่ทำให้ดูอาจารย์พุทธทาสไม่เคยสอนมากมายแต่ท่านบอกว่าครูที่ดีที่สุดเนี่ยคือต้องผู้นำเนี่ยต้องทำให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสอย่างที่เราเห็นองค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวองค์สมเด็จย่าสมเด็จพระเทพรัตน์นะครับทรงแสดงให้ดูตลอดท่านไม่เคยสอนนะในหลวงไม่เคยสอนทศพิธราชธรรมนะท่านทรงสั่งให้ดูตลอดนะครับผมเสริมเรื่องทศพิธราชธรรมซึ่งเมื่อวาน2วันก่อนผมได้รับหนังสือที่ผมรู้สึกประทับใจที่สุดนะฮะเป็นหนังสือทศพิธราชธรรมที่บรรยายโดยพระอาจารย์พุทธทาสผมไม่เคยได้ยินเลยนะท่านบรรยายเล่มหนามากเรื่องทศพิธราชธรรมแต่ละข้อแล้วอธิบายในสิ่งที่ผมนึกไม่ถึงลึกซึ้งมากๆและเป็นสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวปฏิบัติตลอดนะครับผมทึ่งมากเลยข้อแรกเรื่องทานทานังคนเราส่วนใหญ่คิดให้ทานก็ให้เงินใช่ไหมแต่อย่างที่บอกว่าท่านมองว่าลึกกว่านั้นคือร่วมสุขร่วมทุกข์อย่างเสมอต้นเสมอปลายคือคำว่าสมานัตตาคือการให้เนี่ยไม่ใช่ให้เงินอย่างเดียวนะให้ปิยวาจานะครับให้คำพูดที่เพราะๆให้คำพูดดีๆให้ประสบการณ์ที่ดีเราช่วยเขาจนกระทั่งลงไปช่วยเขาร่วมสุขร่วมทุกข์พอเขาพึ่งพาตัวเองได้เราค่อยออกมาอันนี้คือการให้ทานอย่างแท้จริงวันนี้ลึกซึ้งมากที่ท่านเทศในบทนั้นข้อที่สองนะศีลังคือคำว่าศีลศีลท่านบอกว่าแปลว่าความแปลว่าปกติปกติคนทั่วไปต้องถือศีลท่านบอกไม่ต้องถือนะศีลเนี่ยมันจะมาเองโดยอัตโนมัติถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งศีลจะมาโดยอัตโนมัติตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจนะเรารักใครทำไมต้องศีลต้องมาเองถ้าเรารักพ่อเราจะฆ่าเขาไม่ได้ใช่ไหมฮะเราจะไปขโมยของคุณพ่อไม่ได้เราจะไปละเมิดสิ่งที่พ่อเรารักไม่ได้เราจะไปโกหกคุณพ่อเราก็ไม่ได้เราจะทำให้สติสัมปชัญญะเราเสียหายแล้วทำให้พ่อเราทุกข์ก็ไม่ได้เพราะนั้นศีลห้ามมาโดยอัตโนมัติแค่เรารักใครสักคนหนึ่งนะครับข้อที่สามคือท่านลึกขนาดนั้นเลยนะข้อที่3นะครับทานังศีลังข้อที่3คือปริจาคังอันนี้ปริจาคังแปลว่าการบริจาคคนส่วนใหญ่คิดว่าบริจาคก็บริจาคเงินนะครับแต่ในหลวงไม่ได้มองแค่นั้นนะท่านบอกว่าและท่านพูดและเห็นเหมือนตรงกันคือการเสียสละที่สูงที่สุดคือการเสียสละความสุขส่วนตัวไม่มีใครหรอกที่อยากจะเสียสละความสุขตัวส่วนตัวแล้วให้คนอื่นใช่ไหมทุกคนอยากจะสุขหมดแต่ทำไมต้องไปทุกข์กับคนอื่นล่ะทำไมพระเจ้าอยู่หัวต้องทรงนะครับทรงงานเหน็ดเหนื่อยขนาดนี้นี่ไงท่านแสดงให้พวกเราเห็นนะแต่ท่านไม่เคยสอนเป็นคำพูดนะครับทานังศีลังปริจาคังข้อที่4อาชวังอาชวังเนี่ยแปลว่าความซื่อตรงต่อตนเองและผู้อื่นอย่างจริงใจส่วนใหญ่เราก็นึกถึงอ๋อซื่อสัตย์นะแค่พูดจาคำไหนคำนั้นแต่อาจารย์พุทธทาสบอกว่าต้องซื่อนะครับทั้งกายวาจาและใจไม่ใช่แค่คำพูดว่าซื่อสัตย์แต่ตัวเองคิดลับหลังละคดโกงก็ไม่ได้เพราะงั้นทศพิธราชธรรมคือผู้นำทุกคนในที่นี้เป็นผู้นำหมดนะครับเพราะงั้นท่านลึกถึงว่าเราต้องซื่อแม้กระทั่งคิดในทางที่ไม่ดีไม่ถูกต้องก็ไม่ได้แล้วนะครับข้อที่5คือมัทวังข้อนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยคือคำว่าอ่อนโยนนึกถึงพระพักตร์พระเจ้าอยู่หัวทีไรโหท่านเรารู้สึกอิ่มรู้สึกปริ่มเรานึกถึงหน้าของอาจารย์พุทธทาสรู้สึกโอ้เราอิ่มใจมัธวังความอ่อนโยนแต่เราก็นึกถึงแค่ภายนอกนะยังยึดตู่แค่รูปแต่ท่านอาจารย์บอกว่ามัธวังในที่นี้เนี่ยต้องอ่อนโยนทั้งกายวาจาและใจเราจะเห็นไหมฮะเวลาพระเจ้าอยู่หัวจะแนะนำใครเนี่ยท่านอ่อนโยนนะครับนุ่มนวลมากมากนะครับแล้วใจของท่านอ่อนโยนมากมากนะครับสุดข้อที่6นะครับก็คือโทษนะฮะอาชวังมัธวังนะครับตะปังแปลว่าความเพียรความเพียรเนี่ยทุกคนก็คงนึกถึงพระราชนิพนธ์พระมหาชนกเราต้องขยันนะผู้นำเราต้องไหว้ถึงฝั่งถึงจะเห็นไม่เห็นฝั่งก็ต้องไหว้ที่ท่านต้องการแนะนะอาจารย์พูดท่านมาเสริม
ความเพียรที่สำคัญที่สุดนะครับคือเพียรอะไรใช่ไหมฮะเพียรไงอาจารย์ฮะความเพียรที่สำคัญที่สุดคือเพียรที่จะลดอัตตาอันนี้ที่บอกว่าบวชคือการลดอัตตาไงตอนที่อาจารย์พูดตอนแรกนะฮะว่าบวชการบวชแท้จริงคือการเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือเพียรที่จะชนะใจตัวเองโลกมีสองอย่างเป็นทางแพร่งเวลามนุษย์เจออะไรมันจะเป็นทางแพร่งซ้ายกับขวาซ้ายถูกใจขวาถูกต้องถ้าเราเลือกในทางถูกต้องมันจะไปแล้วโลกก็จะล่มสลายนะครับแต่ไม่ถูกใจแต่ถ้าถูกใจแต่ไม่ถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพียรที่สำคัญที่สุดคือเพียรการลดอัตตาเพียรชนะใจตัวเองนะครับข้อที่7ก็คืออโกทังคือความไม่โกรธพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยสอนเลยนะแต่คุณภัยเคยเห็นพระเจ้าอยู่หัวทรงกริ้วใครไหมไม่พระองค์ไม่เคยเห็นนะนึกถึงท่านละโออิ่มนะฮะอิ่มใจเราเคยเห็นอาจารย์พุทธทาสทรงโกรธใครหรือเปล่าหรือว่าเคืองใครไหมเท่าที่ได้ยินก็คือทุกท่านไปอยู่ใกล้เราจะรู้สึกว่าท่านพุทธทาสท่านอาจารย์พุทธทาสเป็นคนที่เย็นเนี่ยเป็นผู้ที่เย็นคือเย็นให้ได้เราไปอยู่ใกล้เราสัมผัสความเย็นได้แต่ตอนผมตอนท่านยังมีชีวิตอยู่ผมก็ได้เข้าไปใกล้ฮะแต่ก็ศึกษางานท่านกันนี่อันนี้เราจะนึกเลยเออจริงนะท่านไม่ได้สอนเลยนะท่านบอกดูฉันสิแล้วทุนไปทำตามนะครับอโกทังแล้วก็ข้อที่8ก็คืออวิหิงสาความไม่เบียดเบียนความไม่เบียดเบียนคนคิดว่าเบียดเบียนทางร่างกายทางอะไรหรือเปล่าอาจารย์พุทธทาสบอกว่าทั้งกายวาจาและใจแค่ใจคิดไม่ดีปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้แล้วนะลึกซึ้งกว่านั้นเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้ลึกมากนะครับแล้วก็ข้อที่9คือขันติความอดทนความอดกลั้นอดทนส่วนใหญ่เราก็คิดว่าอดทนคืออดทนขยันขันแข็งใช่ไหมเวลาเจอวิกฤตแล้วต้องพยายามต่อสู้อาจารย์พุทธทาสบอกไม่ใช่นะไม่ใช่แค่มิติเดียวนะอดทนต่อความโลภความโกรธและความหลงเมื่อเราโลภอะไรขึ้นมาอดทนเราไม่ไหลไปตามกระแสความโลภได้ไหมเวลาโกรธใครใครพูดอะไรไม่ได้ดังใจเราไม่โกรธเขาได้ไหมนะครับหรือเราไม่หลงไปตามกระแสนั้นได้ไหมเห็นไหมมันมิติที่ลึกแล้วสุดท้ายที่ผมทึ่งมากคือข้อที่10ซึ่งเป็นธรรมะสูงที่สุดของพระเจ้าอยู่หัวคืออวิโรธนังแปลว่าการวางตนเป็นหลักหนักแน่นในธรรมโดยส่วนใหญ่เนี่ยการวางตนเป็นหลักหนักแน่นในธรรมคือไม่เอียงซ้ายเอียงขวาไม่เลือกข้างไม่เลือกสีทุกคนเป็นลูกของท่านแต่ลูกรู้ไหมถ้าอาจารย์พุทธทาสพูดคำนะเวลาลูกทำอะไรก็ตามที่ไม่ดีแล้วทำให้พ่อแม่ต้องน้ำตาตกลูกคนนั้นจะตกนรกขุมอเวจีลูกทะเลาะกันคนที่เจ็บปวดที่สุดคือพ่อถูกไหมฮะคือพ่อแม่เพราะนั้นเนี่ยถ้าคนในสังคมปัจจุบันทำให้ท่านรู้สึกไม่ดีลูกคนนั้นจะต้องตกนรกขุมอเวจีอาจารย์พุทธทาสท่านเทศสอนที่เทศกับเด็กๆท่านพูดคำนี้แล้วเด็กๆก็เชื่อแล้วก็คับต่อนะฮะก็อาศัยขานรับตรงนี้แต่ที่เรามองเนี่ยคือว่าเรามองแค่นี้ไงอวิโรธนังแต่อาจารย์พุทธทาสบอกไม่ใช่นะ